สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนเกษตร Channel นะครับวันนี้อยู่ที่บ่อปลากระชังเลี้ยงปลาดุกนะครับของน้องบาสน้องที่ทำงานนะครับทำบ่อปลาไว้เลี้ยงปลาดุกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะวานให้ดูปลาดุกในกระชังมีอยู่ประมาณ500ตัวนะครับจากการสอบถามน้องบาสแล้วนะครับให้ข้อมูลมาว่ากระชังนี้ซื้อมาประมาณ320บาทนะครับความกว้างอยู่ที่2เมตรคูณ3นะครับ2คูณ3เมตรนะครับความสูงระดับน้ำสามารถเติมน้ำได้อยู่ที่ประมาณสัก30เซนติเมตรนะครับก็เหมาะกับการเลี้ยงปลาดุกหรือว่าเหมาะกับการเลี้ยงกบก็ได้นะครับนี่นะครับงบประมาณต้นทุนในการทำบ่อเลี้ยงปลาอยู่ที่320บาทนะครับไม่รวมกับไม้ยูคาที่ตอกรอบนี้นะครับไม้ยูคาเป็นไม้ที่สามารถหาได้ตามสวนตามท้องถิ่นนะครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศแล้วก็ด้านบนนี้นะครับก็จะเลี้ยงด้วยจอกแหนนะครับตอนนี้ก็ขยายเต็มที่เป็นการปกคลุมเพื่ อกันแดดให้เกิดร่มเงาแล้วก็ให้น้ำมันเย็นนะครับเพราะระดับน้ำประมาณสัก30เซนติเมตรนะครับถ้าแสงแดดส่องลงมาก็อาจจะร้อนได้แต่ถ้ามีต้นจอกแหนแบบนี้นะครับก็จะทำให้อุณหภูมิของน้ำมันเย็นนะครับปลาก็สามารถหลบซ่อนอยู่ตามรากตามโคนของจอกแหนได้นะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศนะครับในการทำบ่อปลาแบบสไตล์บ้านๆราคาประหยัดนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ